ีนี้ความเห็นจากฝั่งของรัฐบาลที่เขารักษาการอยู่ตอนนี้เพราะว่าวันนี้ก็มีการประชุมครม.นะคะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะท่านก็ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมครม.วันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าเอ๊ะวันนี้พูดคุยอะไรกับนักข่าวแต่วันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะที่ครม.มีการแจ้งลา3ท่านท่านสุชาติชมกลิ่นท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านสินิษฐ์เลิศไกรนะคะแล้วก็วันนี้พลเอกประยุทธ์นะคะก็เมื่อสื่อมวลชนถามย้ำว่าขอถามเรื่องปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวท่านนายกบอกว่าให้เป็นเรื่องของหน่วยงานเขาแก้ปัญหาถามเราได้อย่างไรเล่าเมื่อถามว่าจะแก้ปัญหาทางรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ท่านนายกบอกว่าไปดูเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนที่จะบอกว่าที่มันประโยชน์เนี่ยให้ไปดูโน่นอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยอย่ามาถามฉันนะคะเดี๋ยวให้ฟังท่อนนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวประเด็นเรื่องของหุ้นไอทีวีก็มีประเด็นนี้ด้วยค่ะนายกครับขอเรื่องรถไฟฟ้านิดนึงครับนายกครับขอเรื่องรถไฟฟ้านิดนึงครับเรื่องที่ไม่มีสาระรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวรถไฟฟ้าสายสีเขียวรถไฟฟ้าสายสีเขียวของหน่วยงานเขาแก้ปัญหาให้ถามเราไม่ได้เรื่องการใช้หนี้เหรอคะจะไม่ทันรัฐบาลนี้เลยใช่ไหมคะไปดูว่าตัวที่เตรียมได้ไปแล้วนี่นะคะวันนี้ท่านก็พูดคุยกับนักข่าวนี่อะไรที่ไม่มีประโยชน์อย่ามาถามฉันนะคะนี่นะคะชี้ไม้ชี้มือไปด้วยนะคะขณะที่อีกประเด็นหนึ่งท่านก็มาแถลงนะคะหลังจากประชุมครม.พูดถึงกรณีของหุ้นไอทีวีนะคะท่านก็ไม่ขอที่จะก้าวล่วงนะคะเพราะว่าสื่อมวลชนก็ถามท่านประเด็นนี้ด้วยนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมครม.ถึงคดีหุ้นไอทีวีว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับสำนักงานปลัดสำนักนายกในเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดำเนินการอยู่แล้วอย่าลืมว่าที่ยืนอยู่นี้เป็นอำนาจบริหารส่วนอำนาจนิติบัญญัติตุลาการเป็นคนละอำนาจใครถึงตรงไหนก็ทำตรงนั้นไปแล้วกันตนคิดว่าอย่างนั้นดีกว่านะคะไม่รู้ว่ามีเสียงหรือเปล่านะคะทีมงานถ้าไปก้าวล่วงซึ่งกันและกันก็จะยุ่งไปหมดเพราะวันนี้ก็ยุ่งพออยู่แล้วต้องให้เขาไปทำงานนี่นะคะก็พลเอกประยุทธ์ท่านก็แถลงหลังจากประชุมครม.นั่นเองนะคะขณะเดียวกันอีกท่านหนึ่งนะบิ๊กป้อมนะคะยืนยันพลังประชารัฐไม่เกี่ยวกับคุณเรืองไกรร้องคุณพิธานะคะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะพูดถึงกระแสข่าวที่อาจจะเรื่องแรกเนี่ยพูดถึงยกเลิกการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมก่อนนะคะว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปถามการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกรณีของคุณเลืองไกรเพราะว่าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไงคะไปยื่นตรวจสอบหุ้นไอทีวีนะคะพลเอกประวิตรบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ได้เป็นเรื่องของมติพรรคแล้วถามอีกว่าการที่คุณเลืองไกรเป็นสมาชิกพรรคนั้นจะทำให้ถูกโยงว่าอยู่เบื้องหลังหรือไม่พลเอกประวิตรปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวเพราะพรรคไม่ได้มีการออกมาเป็นมติอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของพลเอกประวิตรในวันนี้กันค่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของมติครับเป็นเรื่องส่วนครับขอบคุณนะครับอันแรกครับก่อนอันแรกระวังหน่อยนะครับระวังบันไดนะครับบันไดบันไดเพราะว่ามติมาแค่เดียวน้องขอทางครับบันไดขั้นแรกครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลบันไดครับบันไดครับแสดงว่าเขาลุกบันไดขึ้นนะครับขอโทษนะครับพื้นพื้นลาบมาเรื่อยๆนะครับครับบันไดขั้นต่อไปผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่นี่หมายบันไดบันไดนะครับโทษนะครับโทษนะครับขอทางนะครับขอทางบันไดผู้ใหญ่มีตั้งหลายคนโทษนะครับโทษนะครับท่านคะยังมีบันไดอยู่นะครับบันไดครับนายกรัฐมนตรีท่านยังมีโอกาสบันไดหมดครับบันไดหมดมีคนบอกว่าท่านก็มีชื่ออาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยถ้ากรณีว่าก้าวไกลเขาจัดไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องของพื้นต่างระดับครับสภาใครเขาตั้งรัฐบาลแล้วถ้าเขาขนาดถ้าเขาไปไม่ได้อะฮะ15เมตรถึงประตูครับไม่รู้แล้วครับครับครับถ้าไม่ได้หรอกนะรอดูจริงๆถ้าไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นหน้าที่เขาก็ได้ครับขอบคุณนะครับครับไม่ถึงจังยังว่างไหมครับมือถือลงมือถือท่านครับแต่คุณเรืองไกรเราจะเรียกเขามาคุยบ้างไหมครับพลังประชารัฐจะไม่โดนโยงเข้าไปด้วยค่ะท่านเรื่องหุ้นนะฮะเรียกคุณเรืองไกรมาคุยด้วยไหมครับอะไรนะเรียกคุณเรืองไกรมาคุยเรื่องหุ้นด้วยไหมฮะเพราะว่าเขาไปร้องบ่อยนี่นะคะวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะก็ตอบหลาย
ประเด็นหลายคำถามอยู่ท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่มติพรรคก็เรียกว่าสอดคล้องกับคุณอนุทินด้วยนะคะเพราะว่าคุณอนุทินเองเนี่ยในฐานะท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดถึงกรณีของคุณนิกแสงสิรินาวินใช่ไหมคะเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคก็ยกมือขอโทษที่ทำให้ภูมิใจไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงจากประเด็นเรื่องรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้เจอกันนะคะแต่เขาก็ทำในฐานะประชาชนไม่ได้ทำในฐานะภูมิใจไทยพรรคไม่ทำเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะนี่นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าได้มีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติมกับคุณนิกหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าไม่มียังไม่ได้คุยเลยเดี๋ยวลองฟังโอเคเดี๋ยวเสียงเราไปดูย้อนหลังใน YouTube มติชนทีวีนะคะนี่นะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าพอสื่อมวลชนถามว่าคุณนิกระบุว่าทางพรรคตำหนิไปว่าพรรคไม่ได้มีแนวทางที่จะให้ไปเปิดโปงเรื่องแบบนี้คุณอนุทินบอกว่าต้องลองไปถามเขาดูนะแต่ยืนยันว่าภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยทั้งสิ้นนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ